รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช็คอินโดย Mitsubishi Mirage น้ำดื่มสิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปรี้ยวปากเช็คอินนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับรายการเปรี้ยวปากเช็คอินกันที่มาเก๊าครับโอ้โหซึ่งผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับและของรายการเปรี้ยวปากด้วยที่เราจะพาทุกท่านนะครับไปเช็คอินถึงมาเก๊าเลยแต่ว่าเหมือนจะมีผมเพียงคนเดียวนะครับที่เห็นความสำคัญแล้วก็ตื่นเต้นกับการไปมาเก๊าครั้งนี้เพราะว่าพิธีกรคู่ของผมครับยังไม่โผล่มาเลยครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเช็คอินก่อนตื่นเต้นครับสวัสดีครับไปมาเก๊าอ่ะครับสวัสดีครับคงแปลกใจสินะครับว่าเจอผมในรายการเปรี้ยวปากได้อย่างไรครับคืออย่างนี้ครับวันนี้วันสำคัญครับคุณจอยเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเขาเป็นเจ้าของเองนะครับก็เลยจะมาร่วมแสดงความยินดีกับพิธีกรคนสวยซะหน่อยนะครับอีกอย่างนะครับก็จะถือโอกาสอวยพรให้เดินทางไปมาเก๊าอย่างปลอดภัยด้วยครับเสร็จงานที่นี่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจอยต้องรีบไปสนามบินเพื่อเดินทางไปมาเก๊าป่านนี้เต๋อคงรอแย่แล้วล่ะค่ะโอ้ยช่างเป็นทริปที่สบายใจจังเลยจอยไม่มาวันนี้ได้กินได้เที่ยวได้ช็อปตามใจชอบไม่ต้องมีใครมาสั่งดีจังดีจังจอยไม่มาอะไรนะอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมค่ะจอยเอ้ยดีจังเลยจอยมาด้วยจะได้เที่ยวด้วยกันนะเหมือนได้ยินใครร้องเพลงว่าจอยไม่มาพวกเราเต็มปีคุณมีความสุขใช่ไหมคุณไม่อยากให้มาหรอกลับก็ได้นะใช่คือที่เราดีใจเนี่ยคือเราตื่นเต้นไงเพราะเราไม่เคยไปมาเก๊ามาก่อนนี่เป็นครั้งแรกแต่ว่าจอยเคยไปมาแล้วจอยเฉยๆมั้ยไม่เฉยๆนะทุกครั้งที่ไปมาเก๊านี่ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าชอบคือมาเก๊าเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ต้องบอกว่ามีความคึกคักแล้วก็บันเทิงตลอดเวลาแล้วก็เดินทางไม่ไกลแค่2ชั่วโมงครึ่งมันเดินทางไม่เหนื่อยไงเฮ้ยถ้างั้นเพื่อให้เราสามารถเที่ยวได้เต็มที่มีแรงสั่งอะไรไปกินก่อนมั้ยเฮ้ยดีเยี่ยมเลยหิวเนี่ยมายังไม่ทานอะไรเลยเก้ามาเก้าแล้วแล้วเราก็พาคุณผู้ชมมาที่นี่ก่อนเลยนะคะที่เซนโนสแควร์ค่ะเพราะว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของมาเก๊าเลยแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาสร้างขึ้นแต่ศตวรรษที่18ถึง19ค่ะแล้วที่สำคัญนะครับตึกเหล่านี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยการยูเนสโกแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมมากครับและสำหรับโซนที่เรากำลังเดินอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นย่านช้อปปิ้งครับอารมณ์คล้ายๆกับสยามแถวบ้านเรานั่นเองใช่ต้องบอกว่าที่นี่นะคะตึกต่างๆเนี่ยคือภายนอกเขาก็จะเป็นเหมือนตึกเก่าใช่ไหมคะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยเห็นปะนี่คืออะไรครับเนี่ยคือใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปมุมตรงนี้เห็นไหมแต่ถ่ายรูปให้หน่อยดิลงไปนอนแล้วก็ให้เห็นน้ำบ่อแล้วเห็นจอยแบบชัดๆอ่ะอันนี้เห็นน้ำบ่อเลยค่ะมาประเดิมร้านแรกที่มาเก๊านะคะที่ร้านหว่องชีเกค่ะซึ่งเป็นร้านบะหมี่ที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยนะคะก็อยู่ใจกลางเทรนด์โดสแพร์เลยชอบแล้วครับและที่สำคัญนะครับ
ร้านนี้เนี่ยเปิดมากว่า60กว่าปีแล้วและตอนนี้นะครับสูตรบะหมี่สูตรเด็ดไร้เทียมทานเนี่ยมาถึงทายาทรุ่นที่3แล้วนะจอยนี่คือจะพูดเป็นหนังจีนเหมือนทีวีแชมเปี้ยนเลยอะเฮ้ยเส้นบะหมี่เขาไม่เหมือนบ้านเราเนาะเพราะเส้นเขาจะเป็นแบบว่าเล็กๆอารมณ์เหมือนเส้นหมี่บ้านเราอ่ะแต่ก็มีความเหนียวนุ่มนะคะส่วนน้ำซุปเขาก็ไม่เหมือนเนาะใช่เพราะว่าเขาจะมีแบบว่าใช้ส่วนผสมของพวกทะเลไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นกุ้งจะมีรสชาติเค็มๆนิดนึงใช่แล้วจะเป็นติดทะเลเนาะใช่ใช่แล้วถ้ามาทานอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทานน้ำซุปก่อนทำไมอ่ะน้ำซุปก่อนเพราะว่าคนจีนเขาบอกว่าเวลากินอะไรร้อนๆในร่างกายนะครับมันทำให้กระเพาะเราอุ่นพออุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลากินแบบจะหนุนเข้าไปมันจะไม่แสลงท้องก็ดีเนาะก่อนเลยโอเคทุกเกี๊ยวของเขาต้องบอกว่ากุ้งอยู่ทั้งตัวคือเต็มคำมากคือเป็นกุ้งตัวให้ดูเลยตัวใหญ่มากนี่อื้อหืออะไรเนี่ยเกี๊ยวทอดใหญ่มากเกี๊ยวใหญ่มากดูดิเข้าฝ่ามือเอามั้งแป้งเขานะแบบกรอบนิ่มอ่ะครับคือมันแบบมันไม่ใช่กรอบแบบแข็งนะกรอบแบบนิ่มๆอ่ะน้องดูดิอร่อยมากเลยอ่ะหนูว่าแล้วคือน้ำจิ้มเขาจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะแล้วอย่างผัดนะครับแป้งเขาดูเป็นแป้งที่ดีมากเพราะมันนุ่มแบบละลายแบบกรอบในปากเลยไม่แปลกใจนะที่ร้านนี้เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยถ้าเรามาทานเนี่ยไม่มีทางได้ทานนะครับบอกว่าคิวยาวมากยาวสุดอ่ะมีร้อนๆแบบนี้มันต้องดื่มน้ำสะอาดจะได้สดชื่นเป็นยังไงบ้างเต๋อร้านที่จอยพามาอร่อยปะข้าไม่อยากยอมรับเลยแต่ข้าต้องบอกเลยว่าบะหมี่ร้านที่เจ้าพามาเนี่ยรสชาติเนี่ยเด็ดจริงๆไร้เทียมทานมากเห็นไหมคนพามาเก่งนะต้องยอมรับไปทานนมตุ๋นรสเด็ดของมาเก๊าที่มีให้เลือกทั้งแบบร้อนและเย็นจากนั้นไปเช็คอินร้านอาหารในสไตล์เอเชียสุดอินเทรนด์ที่คุณจะได้ตื่นตากับวิวมาเก๊าในมุมสูง